เป็นของขวัญที่เฟดมอบให้กับชาวโลกไม่ใช่เฉพาะอเมริกาอย่างเดียวนะผมคิดว่าทุกประเทศทั่วโลกนะฮะคือได้รับข่าวดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นข่าวดีในรอบเกือบ2ปีตั้งแต่มีการเริ่มวงจรการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อมีนาคม2565ที่ออโต้พูดไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราวงจรการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยยุติลงอย่างถาวรนะวงจรนี้ยุติลงอย่างถาวรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็คงตั้งหน้าตั้งตาดูว่าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยจะเริ่มลดครั้งแรกอย่างที่ตลาดคาดการก็คือเดือนมีนาคม2567จะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกก็น่าจะเป็นไปได้ครับ Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The States Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าHappy New Year สวัสดีปีใหม่2567 Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทย Navy Time ยิ้มไปเมื่อได้ฟัง Navy Time ข่าวดีมีทุกวัน Navy Time เรื่องดีๆในยามเช้าเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Econ นะครับกับผมอโตวัศมนประเสริฐประจำวันนี้ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจและผมก็อยู่กับอาจารย์พงษ์พานุเสวตตรุณด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับแน่นอนครับเราสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ในเครือ The States Times ครับวิทยุทาง FM 93.0 MHz นะครับ AM 720 kHz แล้วก็เครือข่าย KCS Radio รวมไปถึงทางดาวเทียมด้วยนะครับ PSI ช่อง44นั่นเองนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจที่ง่ายนิดเดียวเราจะวิเคราะห์เรื่องราวในภาพใหญ่ๆของระดับโลกนะครับซึ่งจะมีข่าวอัปเดตมาเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าส่งผลกระทบต่อไม่ใช่แค่คนในประเทศแต่ว่าเป็นในระดับโลกในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนั่นคือเรื่องของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของธนาคารสหรัฐหรือว่า Fed นะครับมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 ถึง 5.50% นะครับในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า22ปีนะครับซึ่งการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3หลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย11ครั้งนะครับนับตั้งแต่ที่เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อปี2565เป็นต้นมานะครับก็ส่งผลให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึง 5.25% นะครับแต่ว่าการคาดการณ์ของเขานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับอาจารย์ครับในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งนะครับในปี2567ครับโดยจะปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% จากเดิมที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง2ครั้งในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เฟดก็ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก4ครั้งในปี2568ครับโดยจะปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 1.0% นะครับแล้วก็ในปี2569เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งครับครั้งละ 0.25% รวม 0.75% นะครับจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงสู่ช่วง 2.0 ถึง 2.25% ซึ่งใกล้กับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ระดับ 2.50% นะครับจากข่าวเนี่ยครับอาจารย์เขาบอกว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะมุ่งมั่นนำอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อเนี่ยกลับไปสู่เป้าหมาย 2% นะครับแล้วก็ เรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็จะรักษาเป้าหมายต่างๆเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับงั้นก็เลยมีการวางแผนออกมาว่าจุดยืนของเขาเนี่ยต้องเหมาะสมในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องผลกระทบต่างๆที่จะเข้ามาเลือกคาดการเศรษฐกิจแนวโน้มต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านของท่านประธานธนาคารกลางสหรัฐก็บอกว่านะครับทาง
โจโรมพาเวลนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายก็มาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงลดลงสู่เป้าหมาย 2% นั่นเองนะครับเราเลยเห็นแผนของการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าถึงแม้เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่แผนการล่วงหน้านะแต่ก็ยอมรับว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยในการที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับการปรับครั้งนี้ที่เพิ่งแถลงออกมาเมื่อวันที่15เนี่ยนะครับ14-15เนี่ยครับอาจารย์ฮะทำให้ดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยพุ่งแรงขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ร่วงลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาพันธบัตรรุ่นเก่าในตลาดเนี่ยกลับพุ่งขึ้นนะครับก็ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ได้เพิ่มรู้สึกเป็นการเพิ่มเดิมพันนะบอกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมของปีหน้าเนี่ยน่าจะแน่นอนแล้วล่ะจากข่าวที่ออกมาแถลงกันในช่วงนี้เพราะว่ามันก็เข้าใกล้คริสต์มาสเต็มทีละก็เจอทีก็น่าจะเป็นปีหน้าแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ที่น่าสนใจที่มาอัปเดตกันนะครับอยากให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของเศรษฐกิจสหรัฐจากการที่เฟดเขาคงที่อัตราดอกเบี้ยและคาดการณ์ว่าจะลดไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าเศรษฐกิจโลกล่ะครับอาจารย์ครับน้องโตครับผมคิดว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่มีค่ามากที่สุดเลยนะฮะคือเป็นของขวัญที่เฟดมอบให้กับชาวโลกไม่ใช่เฉพาะอเมริกาอย่างเดียวนะผมคิดว่าทุกประเทศทั่วโลกนะฮะคือได้รับข่าวดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นข่าวดีในรอบเกือบ2ปีตั้งแต่มีการเริ่มวงจรการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อมีนาคม2565ที่ออโต้พูดไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราวงจรการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยยุติลงอย่างถาวรนะวงจรนี้ยุติลงอย่างถาวรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็คงตั้งหน้าตั้งตาดูว่าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยจะเริ่มลดครั้งแรกอย่างที่ตลาดคาดการก็คือเดือนมีนาคม2567จะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกก็น่าจะเป็นไปได้ครับสิ่งที่ผมวิตกกังวลมีอยู่นิดเดียวนะฮะออโต้ก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจยังร้อนแรงอยู่นะฮะเราต้องยอมรับว่าไตรมาสที่3ของปีปัจจุบันเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกายังขยายตัวถึง 5% ซึ่งผมคิดว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะฮะแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมารวดเร็วนะฮะผมอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับเงินเฟ้อลดลงมาเหลือประมาณสัก 3% กว่าๆแต่เศรษฐกิจสหรัฐแรงโตเร็วสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าหากเฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อที่กำลังลดลงมาเนี่ยมันผงกหัวขึ้นไปอีกซึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นข่าวร้ายนะครับวันนี้ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตอบสนองได้ดีมากก็เพราะว่าเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นการลงอย่างสวยอย่างละมุนละม่อมนะที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะฮะไม่คราชไม่เข้ารีเซชชั่นรีเซชชั่นไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักนะฮะดัชนีดาวโจนส์หรือ NYSE เนี่ยนะครับมันกระโดดขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเพราะว่าตลาดมีความมั่นใจเหลือเกินว่านโยบายการเงินช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆลงจอดอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมที่จะเชิดหัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของความรู้สึกดีๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องจับตาดูเรื่องเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดที่ผมมองว่าเงินเฟ้อยังไม่จบนะครับออโต้ผมคิดว่าเงินเฟ้อยังไม่จบในสหรัฐอเมริกาแม้จะลงมาเหลือ 3.5% ในปีนี้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดเนี่ยแล้วก็ประเทศสำคัญทั่วโลกธนาคารกลางประเทศสำคัญทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง 0-2% ขณะนี้มัน 3.5% ก็ยังถือว่าเกินกรอบเงินเฟ้ออยู่ก็ยังมีการบ้านที่ต้องดึงลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดอกเบี้ยลดเร็วเกินไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไปเป็นคล้ายเป็นเชื้อเพลิงกระตุกให้ภาวะเงินเฟ้อมันกระเถิบสูงขึ้นมาอีกแล้วก็จะไม่ลงมาสู่เป้าหมายของธนาคารกลางนะครับอันนี้ในกรณีของสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าลดเร็วเกินไปไม่ได้แต
แต่ถ้าเกิดทำให้การลดเร็วได้แล้วโดยเฉพาะการส่งสัญญาณออกมาอย่างที่ออโต้พูดถึงเนี่ยมีการส่งสัญญาณมาว่าปีหน้าจะลด3ครั้งปีถัดไปจะลดอีก 3-4 ครั้งในสุดจะลงมาเหลือประมาณ 2% ถึง 2.5% เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ดีมากนะฮะมันดีมากในแง่ของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าสหรัฐอเมริกาอเมริกานี่ตอนนี้ยังร้อนแรงยังเติบโต 5% แต่ประเทศอย่างประเทศไทยประเทศอย่างยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนรัสเซียส่งผลกระทบจากสงครามอิสราเอลกับกาซาเนี่ยนะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยครับต้องการที่จะลดดอกเบี้ยอยู่แล้วแต่สาเหตุที่เขาลดไม่ได้เพราะว่าเฟดมีอัตราดอกเบี้ยสูง 5.5% 5.25% มันเป็นการสร้างแรงกดดันให้ประเทศเหล่านี้รวมทั้งประเทศไทยไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ตามใจชอบเพราะถ้าเกิดลดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเงินทุนไหลออกแล้วค่าเงินอ่อนแอลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับยุโรปแล้วก็ไทยแล้วก็รวมทั้งจีนด้วยนะฮะที่เศรษฐกิจเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดนะฮะเราพูดเรื่องเงินฝืดมานานพอสมควรคราวที่แล้วถ้าเกิดออโต้จำได้เมื่อรอบที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อมีนาคมปีที่แล้วมีออโต้บอกมีนาคมเนี่ยเป็นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยเริ่มมีนาคม2565นะฮะกว่าแบงค์ชาติไทยจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าเข้าไปเดือนกันยายนเรารออยู่ตั้ง6เดือนผมคิดว่ามัน6เดือนกว่าที่เราจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเราตามเฟดไป6เดือนวันนี้ไม่ต้องรอเฟดแล้วครับเราประกาศลดดอกเบี้ยทันทีทันใด 0.5% วันนี้ผมว่าแบงก์ชาติจะได้รับคำชมเชยจากทั้งประชาชนจากทั้งรัฐบาลวันนี้ไม่น่าจะมีแรงกดดันเงินเฟ้อเหลืออยู่อีกแล้วเงินเฟ้อไทยลงมาติดลบ2เดือนติดต่อกันนะครับวันนี้ไม่น่าจะมีแรงกดดันเรื่องค่าเงินบาทเหลืออยู่เพราะว่าเงินบาทอย่างที่เรารู้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะแข็งขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะเพราะแบงก์ชาติสามารถปล่อยให้เงินบาทลดค่าลงมาได้โดยที่ไม่กระทบเทือนใดๆทั้งสิ้นนะฮะแถมจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยตรงที่ว่าอาจจะมีการท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นการส่งออกสินค้าไทยไปโลกก็น่าที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่เห็นอุปสรรคเลยครับในการลดดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วก็จะเป็นการเสริมมาตรการของรัฐบาลนายกเศรษฐานะครับที่กำลังจะใช้มาตรการทางด้านการคลัง fiscal stimulus เนี่ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังก็จะเดินควบคู่กันไปสอดคล้องกันดอกเบี้ยจะไม่กระโดดขึ้นไปละนะต่อไปนี้การลงทุนก็จะเริ่มนะฮะเศรษฐภาคเอกชนก็จะมีความมั่นใจในการลงทุนรัฐบาลในการบริหารหนี้สาธารณะที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลจะต้องกู้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะเมื่อดอกเบี้ยลงก็แน่นอนครับคือภาระหนี้มันก็ลดลงครัวเรือนที่เราวิตกกังวลว่าเขาอาจจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติจาก0มาเป็น 2.5% เนี่ยนะครับอาจจะทำให้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเกิดปัญหากลายเป็น NPL ปัญหาการชำระหนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดแบงก์ชาติลดดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยผมว่าครัวเรือนก็ลืมตาอ้าปากได้ภาคธุรกิจซึ่งพร้อมที่จะลงทุนนะที่ผ่านมาเราดูตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3เห็นว่าธุรกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะรันดาวระดับสินค้าคงคลังลงมามากไม่ได้ผลิตใหม่นะฮะรันดาวลงมาเพราะว่าเขาดอกเบี้ยสูงคือการโอกาสที่จะลงทุนกู้เงินแบงค์มาผลิตใหม่เนี่ยมันยากแบงค์เริ่มเข้มงวดในเรื่องสินเชื่อนะครับเมื่อแบงค์ชาติเริ่มส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยหรือประกาศลดดอกเบี้ยทันทีทันใด 0.5% เนี่ยผมคิดว่าธุรกิจต่างๆจะเริ่มฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันนี้ผมคิดว่ามันมี announcement effect อยู่ก็อยากจะให้ทำซะตอนนี้นะฮะผมเข้าใจว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยประชุมล้อตาม Fed เนี่ยนะครับคือปีละ6ครั้งประชุมทุก6อาทิตย์นะครับจนถึงสิ้นปีอาจจะไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.อีกเลยผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องรอการประชุมตามวาระปกติผมว่าแบงก์ชาติสามารถเรียกประชุมฉุกเฉินลดดอกเบี้ยเลยเรียกประชุมกนง.ฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ได้นะนี่ผมว่าเหลืออีกอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนปีใหม่นะครับผมคิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่าอย่างยิ่งกับประชาชนคนไทยประกาศลดดอกเบี้ยตอนนี้นะเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นทันทีทันใดเลยครับโต้ครับนะฮะก็เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการประกาศลดดอกเบี้ยอย่างที่อาจารย์นำเสนอหรือเปล่านะครับคราวนี้ในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกครับอาจารย์เมื่อเฟดก็มีเส้นทางแบบนี้เนี่ยนอกจากในบ้านเราแล้วเนี่ยในภาพใหญ่ๆของจีนเองหรือว่าทางยุโรปเองเนี่ยมันจะมีการปรับตัว
ให้เศรษฐกิจโลกมันดีขึ้นได้ยังไงไหมครับครับออโต้ครับขณะนี้เนี่ยหลายภูมิภาคเนี่ยเริ่มมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจให้เห็นขึ้นนะครับจีนเราทราบแล้วว่า เกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แตกแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาวะ recession นะครับเพราะฉะนั้นการที่เฟดส่งสัญญาณออกมาชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่ามันช่วยแบบมหาศาลเลยให้ธนาคารกลางของจีนเนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยหรือลดจีนเป็นประเทศที่ตลาดการเงินอาจจะยังไม่พัฒนาเหมือนโลกนะครับจีนเขามีอัตราที่เรียกว่า reserve requirement ก็คือเขากำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยถือเงินสดสำรองตามกฎหมายนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากก็ประกาศขณะนี้ได้มีการประกาศลดสัดส่วนการถือครองเงินสดเนี่ยลดลงมาตามลำดับซึ่งก็เหมือนกับการลดดอกเบี้ยนะครับเป็นการกระตุ้นให้มีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่จีนเนี่ยที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่เพราะว่าค่าเงินหยวนมันอ่อนนะฮะเงินหยวนมันไหลลงมาเร็วมากเมื่อเทียบกับไอ้เงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะงั้นการที่เฟดลดดอกเบี้ยลงมาก็ทำเปิดโอกาสให้จีนสามารถใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเงินได้เต็มที่นะครับแล้วก็มาตรการด้านการคลังซึ่งรัฐบาลจีนได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1ล้านล้านหยวนนะครับกู้เงินใหม่เพิ่มขึ้นอีก1ล้านล้านหยวนก็น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เศรษฐกิจผมว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้น่าจะมีปัญหามากในบรรดาภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเดี๋ยวผมคิดว่าจีนขณะนี้น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าจีนสามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสที่จีนจะฟื้นแล้วก็จะส่งนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะมีสูงมากกลับมาที่เศรษฐกิจยุโรปนิดหนึ่งยุโรปนะครับออโต้คือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีหรือในสหภาพยุโรปก็ดีเนี่ยมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจชัดเจนมากๆนะครับเยอรมันเนี่ยจริงๆเข้าสู่ภาวะ recession มาแล้วอย่างน้อยก็ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะว่า GDP ติดลบนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะถึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่ทั้งภาคการคลังภาคการเงินในยุโรปเนี่ยในสหภาพยุโรปในอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเข้าสู่ภาวะ recession ดังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งได้นะครับอาจจะออกจาก recession ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากในขณะที่ญี่ปุ่นครับออโต้ขอแตะญี่ปุ่นนิดนึงญี่ปุ่นนี่อาจจะสวนทางจากที่อื่นเขาต้องอย่าลืมว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยนะเขานิ่งมากเลยฮะญี่ปุ่นปล่อยให้เงินเยนไหลอ่อนไปแล้วก็เป็นผลดีขณะนี้เนี่ยหลังจากที่เงินเยนอ่อนลงมามากๆเลยนะครับเราไม่เคยเห็นเงินเยนอยู่ที่ระดับ150เยนต่อ1ดอลลาร์ไม่เคยเห็นเงินเยนอยู่ที่ระดับ100เยนเท่ากับ23บาทซึ่งมันถูกมากๆนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมากมายมหาศาลในญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้สินค้านำเข้าที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากโลกเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นเป็นตัวที่ผลักดันให้ เงินฝืดญี่ปุ่นหมดไปฮะญี่ปุ่นกลับมามีเงินเฟ้อเหมือนเดิมได้หลายไตรมาสติดต่อกันแล้วครับวันนี้ญี่ปุ่นอาจจะพ้นจากภาวะdeflation แล้วก็เริ่มที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเข้ามาสู่ภาวะที่สมดุลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าที่ดีสิ่งที่วิตกกังวลมีอยู่อย่างเดียวที่ผมเรียนออโต้ไปกลัวเงินเฟ้อมันจะผงกหัวขึ้นอีกเงินเฟ้อนี่มันเป็นตัวเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินแล้วถ้าเกิดสงครามในยูเครนสงครามในปาเลสไตน์เนี่ยมันไปกระตุ้นให้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยครับผมว่าถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาประกาศลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันน่าจะเป็นผลเสียในระยะยาวคือเงินเฟ้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นคอนเซิร์นอันเดียวนอกนั้นผมคิดว่าโลกน่าจะไปได้สวยครับนะในปีหน้านะครับแน่นอนเราคุยถึงเรื่องการเงินระดับโลกมาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีการประกาศเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมแล้วก็ลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับตามกฎหมายของว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากองทุนที่ชื่อว่า
ไทย ESG ภาษาไทยก็คือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยลงทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บริษัทพิบาลด้วยนะครับซึ่งมีการประกาศเป็นกฎกระทรวงออกไปเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายกองทุนนี้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงและอย่างผมที่เป็นพนักงานประจำอย่างเงี้ยสามารถจะซื้อกองทุนนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนแหละว่าเป้าประสงค์คืออยากจะลงทุนในกิจการที่กำลังสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้นอันนี้เป็นกองทุนใหม่เลยหรือเปล่าครับที่ไทยเราเริ่มมีแบบนี้ครับครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับที่เรามีกองทุนที่มุ่งไปสู่จุดประสงค์ด้าน ESG โดยเฉพาะนะครับต้องชื่นชมรัฐบาลชื่นชมกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่ด้วยนะครับได้ผลักดันกองทุนนี้ออกมาทันเวลาพอดีก่อนสิ้นปีนะครับครับเพราะเป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์ที่จะระดมทุนจากประชาชนโดยให้การลดหย่อนภาษีเงินได้นะครับ ครับแล้วก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดีผมคิดว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับออโต้ครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยเมื่อกี้ออโต้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าตลาดนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้เป็นสูงสุดเป็นประวัติการ all time high ผมก็นั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่ตลาดไทยจะเป็นแบบนิวยอร์กบ้างนะตลาดไทยนี่ตกต่ำสุดเป็นประวัติการนะผมคิดว่า 1,300 กว่าจุดเนี่ยมันเป็นระดับที่มันถูกมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลนำกองทุน ESG นี่ออกมาทันเวลาเนี่ยก็น่าจะมีแรงกระตุ้นให้ตลาดหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงปลายปีนะมีความคึกคักเกิดขึ้นมาอีกนะครับแม้ว่าจริงๆระดับรายได้ที่อนุญาตให้หักภาษีได้เนี่ยนะครับออโต้ครับคือ 100,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเดี๋ยวออโต้ต้องเข้าใจก่อนว่าการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการหักค่าลดหย่อนสมมติเกิดเรามีรายได้ปีละล้านสมมตินี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราลงทุนไปแสนนึงเนี่ยเราก็เอาสามารถเอาแสนหนึ่งเนี่ยมาหักออกจากรายได้ล้านหนึ่งเหลือ 900,000 เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือหักออกไปจากฐานภาษีเลยนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็ต้องยอมเจ็บตัวนิดนึงเพราะรายได้มันหายไปจากฐานภาษีเยอะนะฮะแม้ว่าอาจจะจำกัดวงเงินไว้ที่แสนบาทต่อคนเนี่ยนะฮะคนที่มีรายได้สูงๆแล้วต้องอยู่ในช่องอัตราภาษีสูงๆคือสูงสุดของเราของประเทศไทยตอนนี้มัน 30% ใช่ไหมครับครับมันการที่เราสมมติเกิดออโต้เสียภาษี 30% อยู่ในปัจจุบันเนี่ย 100,000 บาทที่ออโต้เอาไปลงทุนในกองทุน ESG เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนทันที 30% ให้กับเราเพราะเราหักภาษีได้ 30% ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สบายแล้ววันนี้เราหาโอกาสการลงทุนที่จะทำให้เรามีผลตอบแทน 30% มันหาไม่ได้อยู่แล้วนะ อันนี้รัฐบาลมาช่วยเพิ่มผลตอบแทนขึ้นมานะกองทุนรวมอาจจะไปลงทุนได้ผลตอบแทนมาสัก 3-4% แต่พอมาโบอีก 30% ที่รัฐบาลให้เนี่ยมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าอันนี้จริงๆผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่มีเงินได้แล้วก็คิดจะหาผลตอบแทนในระดับสูงขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่มีอีกแล้วนะครับเป็นโอกาสทองครับเมื่อก่อนรัฐบาลให้ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อก่อนจริงๆกองทุนเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในระบบอยู่พอสมควรแล้วเรามีกองทุน LTF Long Term Fund นะเรามีกองทุน SSF เรามีกองทุน RMF Retirement Mutual Fund จริงมันมีอยู่แล้วแต่รัฐบาลได้ประกาศว่าห้ามหักภาษีเกิน 500,000 บาทนะที่ผ่านมาเนี่ยห้ามหักภาษีเกิน 500,000 บาทวันนี้รัฐบาลให้อีก 100,000 บาทเพิ่มขึ้นมาเป็นโบนัสเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเลยนะเพราะจาก 500,000 ก็กลายเป็น 600,000 บาทครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมลองไปดูว่าหุ้น ESG เนี่ยนะครับอันนี้ในซีของบริษัทที่กองทุนรวมเนี่ยจะเอาเงินไปลงเนี่ยเราจะเห็นว่า ESG เนี่ยมันมีความน่าสนใจเพราะว่าผลตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนในหุ้น ESG ถ้าเกิดเราดูตามดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์ไ
ได้แสดงออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหุ้น ESG เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นธรรมดาทั่วไปนะครับนั่นก็เป็นจังหวะที่เหมาะครับอาโต้ครับผมคิดว่าวันนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมเริ่มเหลืออีกอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนสิ้นปีเนี่ยเริ่มวิ่งไปหาบลจ.วิ่งไปหาแบงก์เพื่อที่จะตัดสินใจลงทุน 100,000 บาทเนี่ยสักสมมติเกิดสัก 100,000 คนนะฮะรัฐบาลก็ระดมทุนได้10,000ล้านบาทนะ10,000ล้านบาททันทีรัฐบาลไม่ได้ระดมทุนตลาดระดมทุนได้10,000ล้านบาทนะครับก็จะมีเงินไหลเข้าไปยังตลาดหลักทรัพย์10,000ล้านบาทก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดทรัพย์ซึ่งซบเซาเหลือเกินครับตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ผมคิดว่าเราจะต้องผลักดันให้ตลาดมันได้ผงกหัวขึ้นเหมือนกับตลาดดาวโจนส์ตลาด NYSE ของโลกนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมครับแล้วขอชื่นชมรัฐบาลที่ผลักดันอันนี้ออกมาได้อย่างรวดเร็วครับครับคุณฟังผู้ชมที่ติดตามอยู่กำลังจะซื้อกองทุนปลายปีพอดีนะฮะเพื่อลดหย่อนภาษีต่างๆก็ลองพิจารณาดูได้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างดีกว่าเมื่อกี้คุยกันถึงภาพรวมเศรษฐกิจภาพใหญ่ๆของโลกไปแล้วนะครับจริงๆก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ราคาดการว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพราะงั้นเนี่ยเรากำลังจะมองในถึงเรื่องของปีหน้ากันด้วยโดยเฉพาะบ้านเรานะฮะที่จะเป็นเมืองที่จะพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวพอสมควรทีเดียวนะครับล่าสุดมีข่าวทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมมือกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปจัดรถโชว์ครับอาจารย์ส่งเสริมการขายนะครับที่จีนฮะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้เฉิงตูนะครับไปกระตุ้นฮะนักตลาดนักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยเฉพาะเขามองว่าเขาสนใจกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปทัวร์อยากให้ฟื้นตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้วก็จุดจีนปีหน้าด้วยนะครับเพื่อจะหนุนภาพรวมของตลาดจีนเที่ยวไทยเนี่ยยังไงเนี่ยขอนิดนึงให้ใกล้สถิติเดิมเนี่ยที่เคยสูงสุดเมื่อปี62ก่อนโควิดเนี่ยนะครับเข้ามาถึง11ล้านคน11ล้านคนในยุค62เนี่ยนะครับสร้างรายได้กว่า 530,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่มกราคมถึง11ธันวาคมปี66ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการรวบรวมตัวเลขบอกว่ามีจำนวนสะสม 3,224,000 กว่าคนและคาดการว่าสิ้นปีนี้เนี่ยจะปิดตัวเลขที่ 3,400,000 นะครับก็เพิ่มมาประมาณสัก 200,000 คนพอจะได้จะสร้างรายได้ประมาณ 173,000 ล้านบาทนะครับมาเป็นอันดับ1โดยคนจีนเนี่ยนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาใช้จ่ายเฉลี่ยนะครับ 50,000 บาทต่อคนต่อทริปนะครับโดยในเชิงจำนวนน่ะมาเป็นอันดับ2รองจากมาเลเซียจริงๆมาเลเซียเนี่ยก็มาเที่ยวไทยเยอะนะครับปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4.5 สร้างรายได้ก็เป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยของชาวมาเลเซียที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาใช้จ่ายประมาณ 25,000 กว่าบาทต่อคนต่อทริปนะครับคราวนี้เขาก็เลยบอกไปรถโชว์ดีกว่าเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดมาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นนะครับโดยปีหน้าเนี่ยจะมีการจัดงานเรื่องของเทศกาลตรุษจีนในไทยในปี67เนี่ยจะทำเป็นกิจกรรมใหญ่เลยพอสมควรเพื่อดึงดูดฮะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวไทยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าเป็นย่านเยาวราชแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับซึ่งทางทททหรือว่าภาคเอกชนเองก็คือทางแอตต้าเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดจีนยังคงได้รับผลกระทบจากข่าวเชิงลบนะครับด้านความไม่ปลอดภัยในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี66จนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่ทางแอตต้าเองเนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการฟื้นความเชื่อมั่นอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พูดกันอยู่ในหลายประการเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยทางททเองก็พยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะของจีนเองอะไรก็ตามนะครับอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังว่าปีหน้าครับปี2567เนี่ยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยนอกจากจะมองจีนที่จะเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยในภาพรวมใหญ่ๆครับเราจะต้องบริหารจัดการยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายของเราครับครับแล้วต้องผมก็ต้องชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุดาวันแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการทททที่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่เลยในการเข้าไปกระตุ้นตลาดจีนให้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับดีมากครับโรดโชว์ที่เมืองจีนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงตอบรับมาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับจีนเป็นตลาดที่จริงๆก่อนวิกฤตเนี่ย
ใหญ่ก่อนวิกฤตโควิดนะฮะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า 25% 1ใน4ของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยมาจากเมืองจีนนะ1ใน4แล้วก็คนจีนเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะนะฮะในเชิงจำนวนใน1ใน4แต่ในเชิงมูลค่าเนี่ยผมคิดว่ามากเพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เราจะนึกภาพทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นทัวร์ถูกๆเข้ามาวันนี้จีนเข้ามาพักโรงแรม5ดาวจีนเข้ามากินอาหารภัตตาคารต้องมิชลินต้องเป็นภัตตาคารสุดยอดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดจีนยังไงก็ตามก็ถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญที่สุดนะครับแล้วที่ผ่านมาในปี2566เนี่ยผมคิดว่าจีนยังฟื้นตัวค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับที่กำลังจะเข้าเทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนเนี่ยผมคิดว่าททกับแอตตานะสมาคมแอตตานี่คือสมาคมภาคเอกชนที่ดูในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปพบนักท่องเที่ยวที่ผมก็จะว่าเซี่ยงไฮ้กับเฉินตูนะฮะเซี่ยงไฮ้กับเฉินตูน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็จริงๆผมเราต้องครับพูดถึงปี2567เนี่ยผมก็เฝ้าติดตามท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยได้ประกาศเป้าหมายปี67ผมก็ชื่นชมนะครับที่มีความทะเยอทะยานมากนะครับเขาจะทำรายได้ให้ได้ถึง 3.5 ล้านบาทนะครับในปี2567นะครับก็คือมาจากท่องเที่ยวต่างประเทศ 2.5 ล้านล้านบาทแล้วก็มาจากท่องเที่ยวในประเทศอีก1ล้านล้านบาทเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแล้วผมไม่พูดตามตรงนะครับจริงๆเชียร์ลึกๆเชียร์แต่ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทำได้ตามเป้าหรือเปล่าวันนี้เนี่ย เราต้องดูก่อนว่าฐานของเราคืออะไรปี66เนี่ยตัวเลขไม่ได้สวยงามนะเมื่อกี้ที่โต้ได้รายงานท่านผู้ชมไปว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็อยู่ใน3ล้านต้นๆ นะฮะจากที่เคยขึ้นมาถึง11ล้านมันหายไปเยอะมากเลยนะฮะ3ล้านต้นๆจาก11ล้านนี่มันเหลือแค่1ใน4ของจุดพีคของเรานะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวของต่างชาติทั้งหมดที่มาเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยได้30ล้านคนก็เก่งแล้วครับเราเคยพีคตอนปี2012นะฮะเมื่อกี้ตัวเลขที่บอกคือมันพีคที่ประมาณ40ล้านปีนี้ได้30ล้านนี่ถือว่าหืดขึ้นคอทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเราแค่กลับมาแค่ประมาณ3ใน4ของสิ่งที่เราเคยประสบความสำเร็จมาเรามีมาเลเซียเข้ามาช่วยหนุนงั้นถ้าไม่มาเลเซียไม่เข้ามามากขนาดนี้ผมคิดว่าภาพจะออกมาดูแย่ตกเป้าไปค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมาเลเซียนี่จริงๆใช้จ่ายน้อยนะเมื่อกี้ผมดูฟังที่รายงานเลยนะตัวเลขที่มาเลเซียใช้จ่ายน้อยกว่าจีนเยอะเลยก็ผมลึกๆเป็นห่วงครับว่าเราจะเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้หรือเปล่าอย่างแรกคือท่านผู้ว่าททไปกระตุ้นดีมานด์ให้เกิดขึ้นนะฮะเขาเรียกความต้องการที่จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือซัพพลายนะเรามีซัพพลายอะไรให้เขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วมันมีความปลอดภัยไหมมันมีความสะดวกไหมมันมีความสะอาดไหมมันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นไหม4ประการเนี่ยผมไปที่ไหนผมก็จะพูดว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องสร้างขึ้นมาอำนาจอาจจะไม่ได้อยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะแต่กระทรวงท่องเที่ยวมีหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกให้เกิด4ข้อที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะความปลอดภัยความสะดวกความสะอาดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมแตะเรื่องความปลอดภัยก่อนความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราไปที่ไหนแล้วเราจะไปเกิดอุบัติเหตุไปเสียชีวิตไปท้องเสียไปถูกจี้ปล้นอะไรที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์เป็นเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องใช้ระบบคือไม่ได้ใช้คนอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้ตำรวจท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เครื่องไม้เครื่องมือทางด้าน AI artificial intelligence เรื่องของการทำระบบออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆที่มันดีแล้วสามารถให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวได้เรื่องของการทำคอนโทรลเซ็นเตอร์การประมวลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผมคิดว่ายังมี
จุดอ่อนตรงนี้อีกเยอะแล้วก็ผมได้เคยพูดเรื่องนี้ไปเยอะก็อยากจะฝากรัฐบาลให้รับต่อไปนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความสะดวกเนี่ยปลอดความปลอดภัยความสะดวกเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าการยกเว้นวีซ่าที่ท่านนายกเศรษฐาได้ประกาศออกมาก็เป็นทิศทางที่ไปในทางนี้เราสร้างความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการมาเมืองไทยนะครับแต่จะมากกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถให้เขาจริงๆไม่ต้องยกเว้นวีซ่าคือวีซ่าเนี่ยการชำระเงินค่าวีซ่าผมยังคิดว่ามันเหมาะสมนะฮะออโต้ครับคือการคุณมาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยคุณก็จะต้องทำนุบำรุงแผ่นดินไทยบ้างนะฮะ คุณเสียตังค์ละกัวละ 2,000 บาทมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เพียงแต่สร้างความสะดวกให้กับเขาฮะออโต้ครับคือให้เขาสามารถยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้ไหมนะฮะซึ่งหลายประเทศมีนะครับ ครับผมคิดว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงทำแอปพลิเคชันThailand Visa Thailand Immigration ให้มันง่ายๆคนจีนก็ชอบเล่นไอ้ออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาสามารถระหว่างนั่งรอเครื่องบินที่สนามบินต่างๆในเมืองจีนเนี่ยเขาก็นั่งคีย์ชำระเงิน 2,000 บาทเขาก็ยินดี400หยวนนี่ผมว่าถูกมากเลยนะทุกคนยินดีชำระเงินหมดแต่ขอให้มันมีความสะดวกเดินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บผ่านอิมิเกรชันสร้างความสะดวกให้กับเขา เรื่องรถราแท็กซี่อย่าไปขูดเลือดเขาแท็กซี่อย่าไปต้มตุ๋นเขานะฮะเรื่องของการเดินทางโดยระบบรางผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยรางยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรแม้ว่ากรุงเทพเราจะมีระบบรางที่ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่การเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเขายังอาศัยรางไม่ค่อยได้นะผมคิดว่าตรงนี้ต้องเพิ่มความสะดวกให้กับเขานะความสะอาดผมคิดว่าอันนี้ก็ชัดเจนครับคืออย่างที่ผมเคยเรียนว่าคนจีนมาท้องเสียในเมืองไทยอาหารเป็นพิษในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดนะสร้างความสะอาดในเรื่องอาหารการกินให้เขานิดนึง clean food good taste เมื่อก่อนมีแคมเปญอันนี้นะฮะมีป้ายติด clean food good taste อันนี้ผมคิดว่าเอากลับมาอีกทีก็ได้ให้อาหารมันสะอาดนะฮะให้เขาไม่ท้องเสียนะสุดท้ายคือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวออโต้ครับขอเร็วๆก็คือเราขาดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมานะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่ผมอยากเรียกเป็น man madeattractions นะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องส่งเสริมผมอยากให้เอกชนนะครับลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมา เรื่องคาสิโนเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยพูดถึงเราบอกว่าเมืองไทยไม่มีคาสิโนแต่รอบบ้านเรามีคาสิโนหมดทุกที่คนไทยก็หนีไปเล่นการพนันอยู่แถวปอยเป็ดบ้างอยู่แถวเกาะสองบ้างอยู่แถวท่าขี้เหล็กผมว่าถึงเวลาที่จะเราเรื่องนี้มาปัดฝุ่นนะฮะทำคาสิโนหรือธีมพาร์คอย่างเช่น Universal Studio อย่างเช่น Disneyland เนี่ยที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะ เมืองโบราณผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเมืองไซตามะมี Little Edo น่ารักมากเขาสร้างโตเกียวโบราณขึ้นมานะฮะเป็นบ้านเรือนสมัยเก่าคนใส่กิโมโนขายของผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอยุธยาของเราเนี่ยครับแป๊บเดียวจากกรุงเทพเราเนรมิตอยุธยาขึ้นมาได้ไหมให้เป็นลิตเติ้ลอยุธยานะฮะเอาวัดวาอารามตอนนี้หนังเรื่องพรหมลิขิตกำลังแบบติดตลาดมากๆคนอยากไปอยุธยาผมว่าฉวยโอกาสเนี่ยสร้างเนรมิตอยุธยาขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมาทำอยุธยาให้มีชีวิตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่แทนที่รัฐบาลจะเข้าไปบริหารจัดการผมฝากไว้ครับว่าให้เอกชนเขาทำได้ไหมเพราะเขามีความสามารถในการบริหารจัดการมากกว่ารัฐบาลครับครับก็เรื่องท่องเที่ยวก็อยากจะฝากออโต้ไว้นะครับมันเป็นเรื่องซัพพลายไซด์ที่ผมอึดอัดครับว่าเราไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเลยในวันนี้นะก็คือมีทั้งสองส่วนคือทั้งดีมาเองแล้วก็โอเคอยู่ส่วนซัพพลายเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยอย่างที่อาจารย์แนะนำว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้และดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้นด้วยนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของท่องเที่ยวไปละกีฬาเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอาจารย์เรื่องการกีฬาบ้านเรานี่ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะในแถบเอเชียเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญเยอะหรือว่าเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญมาเยอะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่ากีฬามันคือกีฬาแต่จริงๆแล้วกีฬามันของไทยเราเนี่ยมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยซ้ำไปคืออย่างเช่นมวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวละมันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยไปทั่วโลกเลยแบบนี้ครับอาจารย์ในฐานะที่เคยดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬามาด้วยครับอาจารย์มองในเรื่องกีฬาในการพัฒนาในปี67ยังไงบ้างครับจริงปี67นี่เป็นปีสำคัญของการกีฬานะครับออโต้ครับครับมันเป็นปีที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิก
2024เกิดขึ้นนะฮะเป็นโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะครับแล้วปารีสเนี่ยเขามีหัวคิดสมัยใหม่เหลือเกินเขาจะไม่สร้างสนามกีฬาเขาจะทำให้กรุงปารีสเนี่ยกลายเป็นสนามกีฬาขึ้นมาใช่ใช่ทุกอย่างจะเล่นที่ถนนหมดนะฮะเล่นที่กลางแม่น้ำแซนในกรุงปารีสนะฮะพิธีเปิดอยู่กลางแม่น้ำที่ผ่านกรุงปารีสแล้วก็มีหอไอเฟลเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังกรุงปารีสที่มีแลนด์มาร์คมีสถานที่สำคัญเยอะแยะเขาบอกเรื่องอะไรก็จะไปจัดในสนามกีฬาเขาจัดกลางกรุงเลยดีกว่าบนถนนเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนใช้กีฬาเป็นโอลิมปิกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปในตัวนะใช่ใช่ผมว่าคนฝรั่งเศสนี่เป็นคนที่ผมว่าฉลาดที่สุดในโลกนะฮะเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการโฆษณาปารีสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบจารึกอยู่ในสายตาคนโลกไปอีกนานเท่านานนะประเทศไทยก็คงจะส่งทีมนักกีฬาไทยไปฝรั่งเศสคราวนี้ด้วยปารีส2024เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนน้อโต้ก็คือว่าเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆกีฬาไทยเนี่ยวันนี้มาไกลนะครับน้อโต้ครับแล้วเรามีกีฬาประจำชาติอย่างมวยไทยเนี่ยที่วันยังข้ามก็ยังไม่สามารถบรรจุอยู่ในโอลิมปิกได้นะก็น่าเสียดายนะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าผลักดันมากๆแล้วคนในโลกนี้เนี่ยรักมวยไทยเราไปแถวฝรั่งเศสไปแถวอังกฤษเนี่ยจะเห็นค่ายมวยไทยนี่เต็มไปหมดเลยแต่ทำไมมวยไทยยังไม่ได้บรรจุอยู่ในโอลิมปิกก็เป็นคำถามที่เราคงจะต้องหาคำตอบให้เจอแล้วก็จะต้องพัฒนาให้มวยไทยไปให้ได้กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่โอ้คนไทยอยู่ในสายเลือดคนไทยนะฟุตบอลวันนี้ถามว่าโตเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกหรือทีมันผมหาคำตอบไม่ได้ล่าสุดนี่ผมคิดว่ารอบคัดเลือกไปบอลโลกปี2026เนี่ยเราเพิ่งแพ้จีนมาแบบหลุดลุ่ยเลยแต่กลับมาชนะสิงคโปร์ได้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะผ่านควอลิฟายบอลโลกปี2026เนี่ยเขาจะมีทีมที่เข้าไปแข่งรอบสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก32ทีมเป็น48ทีมนั้นโอกาสที่ไทยจะเป็น1ใน8ทีมจากเอเชียเนี่ยมันน่าจะมีมากขึ้นแต่ก็ต้องออกแรงอีกเยอะครับนั่นการพัฒนากีฬาเนี่ยนะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยออโต้ครับเราลงทุนไปเยอะนะนี่ผมขอมองทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับนักการกีฬาของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในมุมนี้แต่ผมอยากจะเรียนออโต้ว่าในเรื่องการลงทุนในด้านการกีฬาเนี่ยเราไม่ได้น้อยหน้ากับคนอื่นในเชิงภาครัฐนะครับเราตั้งกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเราเอาเงินภาษีที่เราเก็บจากภาษีสุราแล้วก็ยาสูบเนี่ยใส่เข้าไปในกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อก่อนต้องรอตั้งงบประมาณซึ่งปีไหนไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้เงินแต่ตอนนี้กีฬาเนี่ยรวยฮะเพราะมีเงินเข้ามาปีละ 4-5,000 ล้านเป็นประจำทุกปี 4-5,000 ล้านเข้ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็กองทุนนี้ก็จัดสรรไปยังสมาคมกีฬาต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณ 70-80 สมาคมเนี่ยนะฮะสมาคมกีฬาก็เข้าไปรับผิดชอบพัฒนานักกีฬาพัฒนาทีมกีฬาที่จะส่งไปแข่งตามโอลิมปิกตามเอเชียนเกมตามซีเกมต่างๆนะฮะแล้วก็พัฒนาในระดับรากหญ้าด้วยฟุตบอลเนี่ยผมเคยเข้าไปคลุกคลีอยู่พักหนึ่งตอนสมัยผมเป็นปลัดก็ท่านนายกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นนายกสมาคมเราก็บอกว่าบอลไทยจะไปบอลโลกได้เนี่ยมันต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นไปเลยเยาวชนเลยเยาวชนไม่ใช่ไปพัฒนาที่ทีมช้างศึกทีมเดียวนะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ13เนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นมืออาชีพเพราะฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาอาชีพนะเรามีกีฬาอาชีพในประเทศไทย12ประเภทกีฬามีพวกฟุตบอลมีกอล์ฟมีแบดมินตันมีวอลเลย์บอลเนี่ยพวกนี้คือเรียกกีฬาอาชีพมันความเป็นมืออาชีพเนี่ยผมคิดว่ามันต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็กๆเลยนะผมก็ไปจัดฟุตบอลกับท่านนายกสมยศเราเรียกฟุตบอลว่า Thailand Youth League ก็คือ Thailandเยาวชนฟุตบอลเยาวชนไทยเนี่ยนะมี3ลีกด้วยกันคือลีกที่เป็น U13 คืออายุต่ำกว่า13ลีก10 U15 แล้วก็ U17 U19 นะฮะก็จัดแข่งขันเรื่อยพอแข่งเสร็จปุ๊บก็จะมีสโมสรต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกมาทรายก็คือมารับสมัครเป็นเข้าแอคาเดมี่ของเขาเลยเข้าเป็นทีมเยาวชนของสโมสรนั้นไปเลยสโมสรบุรีรัมย์สโมสรBEC สโมสรท่าเรือเนี่ยก็จะมานั่งมีส่งแมวมองเข้าไปดูการแข่งขันมีเป็นร้อยๆทีมนะฮะ U13 U15 U17 U19 เนี่ยเสร็จปุ๊บรับเข้าสโมสรเป็นอาชีพของเขาเลยผมคิดว่าอันนี้คือการพัฒนาฟุตบอลไป
บอลไทยไปบอลโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่มานั่งพัฒนาที่ปลายน้ำนะผมว่าเริ่มที่ต้นน้ำเลยแล้วก็บุคลากรทางด้านการกีฬาต่างๆผมคิดว่าต้องใส่เงินเข้าไปพัฒนาขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเรื่องฟุตบอลที่ผมจริงๆผมเจ็บใจนะมันไปบอลโลกนี่มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะฮะแต่คราวนี้มาดูทางเรื่องการเงินครับออโต้ครับผมมองว่าการกีฬาของเราเนี่ยปัจจุบันยังพึ่งเงินภาครัฐมากไปนิดหนึ่งนะผมอยากให้ภาคเอกชนอยากให้ภาคการพาณิชย์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาถ้าเอาโต้ไปดูประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาของโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่ชัดเจนญี่ปุ่นนี่ชัดเจนนะฮะเขาใช้เงินจากภาคเอกชนเป็นหลักเงินภาครัฐนี่แทบไม่แตะเลยนะครับเขาใช้สปอนเซอร์จากภาคเอกชนเมืองไทยเรียกคำว่าสิทธิประโยชน์เราจัดระบบตรงนี้ให้มันดีๆจัดระบบให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาดีผมคิดว่าเราจะไปอีกไกลนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เคยเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเรามีรัชมังคลาเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่แบบใหญ่โตมโหฬารเลยผมไม่รู้ว่าเป็นร้อยไร่หรือเปล่านะฮะมีสนามราชมังกีฬารัชมังคลามีสนามอินดอร์สเตเดียมมีส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานเยอะแยะนะฮะถ้าเกิดเราสามารถให้มืออาชีพในภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการทำเป็นแบบสัมปทานนะฮะให้เอกชนเข้าไปรับพัฒนาราชมังคลา30ปีนี่สมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เอกชนเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาลงทุนเพิ่มเติมสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มันดีนะระบบไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆผมคิดว่าวันนี้ราชมังคลาคงจะไม่ประสบปัญหาเหมือนที่เราเคยเจอมาหน้าฝนนี่เล่นไม่ได้นะครับระบายน้ำไม่ทันผมตอนนั้นปีแรกผมจำไม่ได้ทีมอะไรมาแล้วก็ต้องแคนเซิลแบบนาทีสุดท้ายเพราะฝนตกหนักขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเอกชนมาบริหารแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยในราชมังคลาไม่ใช่เฉพาะดูกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะฮะอาจจะจัดคอนเสิร์ตจัดนิทรรศการจัดประชุมภาคการเมืองบริหารจัดการให้มันดีเอาอีเวนต์เข้ามาใส่ให้มันเต็มเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สามารถทำกำไรได้มหาศาลนะเราจะมีรถสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ตรงหน้าราชมังคลาพอดีเลยนะสายสีส้มซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวนำคนนำประชาชนเข้าไปสู่สนามราชมังคลาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้ว่าแทนที่เราจะพึ่งเงินภาครัฐเราพยายามสร้างภาคเอกชนของเราให้เข้ามามีความรับผิดชอบทางด้านการกีฬามากขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะเลยครับนะจะได้มาพัฒนาศักยภาพของสถานที่ต่างๆด้วยนะอย่างที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็เรื่องของการกีฬาอาจารย์ก็สรุปว่าควรจะต้องมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนหรือความร่วมมือกับรัฐกับเอกชนให้มากขึ้นเพื่อจะพัฒนากีฬาของเราได้ไปไกลกว่านี้แล้วก็วางระบบตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยจริงๆว่าทุกกีฬาเลยนะไม่ใช่ฟุตบอลนะบางคนนี้ผมรู้จักอายุ 6-7 ขวบก็เริ่มหาตัวเองเจอแล้วว่าอยากเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องส่งเสริมแบบนี้เพื่อให้กลายเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดมาส่งเสริมตอนปลายนี่มันจะไม่ทันมันต้องเริ่มนับกันใหม่นะฮะที่จะส่งเสริมในด้านกีฬาเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรมันทำวันเดียวไม่เสร็จมันต้องใช้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะครับเรื่องของวินัยอะไรต่างๆด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พงพานุสวัสดิ์ตรุณมากนะครับที่มาพูดคุยกันในวิชั่นต่างๆที่น่าสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวการเงินและการกีฬาของปี2567นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ Happy New Year สวัสดีปีใหม่2567เนวินไทม์เรื่องดีๆประเทศไทยNavin Time ยิ้มไปเมื่อได้ฟัง Navin Time ข่าวดีมีทุกวัน Navin Time ดื่นดีดียามเช้า Navin Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าThe Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่